มันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราไม่ได้เพิ่มขยะให้โลกนี้อ่ะแต่เราพยายามลดแล้วเรายังได้ทำงานศิลปะด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทิ้งหรือที่คุณเรียกว่าขยะอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรอื่นๆได้อีกตั้งเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแบบการที่ใช้แป๊บเดียวเราก็ทิ้งเลยเราอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนเพราะว่าเขาทำแบบนั้นมานานแล้วเนาะพอมาวัยนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะผ่านวิกฤตอะไรมาความสำเร็จเรามันอาจจะแบบเล็กลงอะมองเผื่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นอะคนเรามันอาจจะแบบความสำเร็จแตกต่างกันอะแต่เรามองว่าถ้าเราเติบโตด้วยดีไปด้วยกันอะเหมือนมีชีวิตที่ดีใครก็คงอยากมีที่นอนอาหารกินอะไรที่มันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเนาะไม่ได้เดินไปไหนแล้วก็เห็นแต่ขยะแบบอยากสูดอากาศอะแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเรากลับมาโฟกัสละกันว่าโอเคเป้าปีนี้ที่สตูดิโอนี้อยากย่อยขยะพลาสติกไปเท่าไหนถ้าได้เท่านี้ก็คงสำเร็จมั้ง